รอจ่ายมีมากมายแต่รายได้หดหายลงทุกทีนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะแต่วันนี้พรีนมีหนทางแก้หนี้กับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้3โปรแกรมด้วยกันนั่นก็คือทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้แล้วก็มหกรรมแก้หนี้ค่ะโดยความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจากสถิติพบว่าคนไทยเป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าหนี้รถหนี้บ้านในสัดส่วนที่มากกว่าคนสิงคโปร์และคนอังกฤษนะคะซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ก่อความมั่นคงในชีวิตและยังเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เสียในระบบการเงินของประเทศด้วยค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขหนี้ประเภทนี้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสถานะยังดีอยู่หรือว่าค้างจ่ายเกิน3เดือนจนกลายเป็นหนี้เสียแล้วหรือหากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ยังไม่เกินเยียวยาสามารถแก้ไขได้ทั้งนั้นค่ะเริ่มกันที่หนี้สถานะดีแต่ความสามารถในการจ่ายเริ่มจะฝืดเคืองนะคะเรามีทางด่วนแก้หนี้ค่ะที่จะช่วยเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตให้กลายเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือนและจ่ายดอกเบี้ยในราคาที่ต่ำกว่าเดิมทั้งยังใช้วงเงินที่เหลือในบัตรเครดิตได้อีกด้วยโดยไม่เสียประวัติบูโรค่ะสมมุติว่าวงเงินบัตรเครดิต 100,000 บาทของคุณเป็นหนี้แล้ว 60,000 บาทต้องจ่ายดอกเบี้ย 16% แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือนดอกเบี้ยจะเหลือแค่ 12% ค่ะและยังสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง40งวดด้วยกันส่วนวงเงินที่เหลือ 40,000 บาทนั้นก็ยังคงวงเงินไว้ใช้ได้ค่ะสำหรับหนี้เสียหรือว่า NPL ตั้งแต่ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างการฟ้องคดีก็ตามสามารถที่จะเข้าโปรแกรมคลินิกแก้หนี้นะคะโดยออปชั่นแรกค่ะคือให้บริษัทบริหารทรัพย์สินสุขุมวิทหรือแซมเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีหนี้กับหลายสถาบันทางการเงินนะคะหนี้บัตรเครดิตไม่รู้ต่อกี่ใบทวงกันจ้าละหวั่นเลยค่ะแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าตัวกลางของเรานั้นจะรวมหนี้เบ็ดเสร็จให้ไม่ต้องงงอีกนะคะแล้วก็ยังช่วยให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดรับกับความสามารถในการจ่ายด้วยค่ะออปชั่นที่2ลูกหนี้แฮปปี้กับข้อเสนอพิเศษนะคะคือสามารถที่จะเลือกผ่อนเฉพาะเงินต้นได้ค่ะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะตามการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งหากว่ามีระเบียบวินัยในการจ่ายชำระตามข้อตกลงดอกเบี้ยเขายกเลิกเลยค่ะไม่ต้องจ่ายเลยนะคะแต่ว่าใครอยากจะผ่อนสบายๆมากกว่านั้นโดยผ่อนสูงสุด10ปีค่ะตรงนี้ก็สามารถทำได้แต่มีดอกเบี้ยนิดหน่อยอยู่ที่ 4-7% ค่ะเช่นเงินต้น 128,000 บาทถ้าผ่อนตามสัญญาโครงสร้างหนี้ได้ตามตกลงอาจจะน้อยกว่า10ปีนะคะดอกเบี้ย 47,112 บาทก็ไม่ต้องจ่ายค่ะแต่ถ้าผ่อนสบายนานถึง10ปีนะคะจะผ่อนเดือนละ 1,300 บาท120เดือนก็ได้แต่ก็ต้องจ่ายส่วนต่างไปเท่านั้นค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับหนี้เสียหรือว่า NPL ทั้งที่มีคำพิพากษาบังคับคดีแล้วดูเหมือนจะเกินเยียวยาแต่เขาก็ยังมีข้อเสนอให้3ทางด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือเลือกจ่ายเฉพาะเงินต้นนะคะแล้วก็อย่างที่2คือถ้าเกิดจ่ายได้ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนั้นก็ยกเว้นดอกเบี้ยให้เช่นเดียวกันและข้อ3คือยืดระยะการผ่อนได้นานสูงสุด5ปีค่ะทำไมใจดีจังเลยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะลดจำนวนคดีในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลให้ได้ 300,000 คดีตามเป้าหมายในปีนี้นะคะและผลักดันวัฒนธรรมไกล่เกี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อลดการเสียโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปค่ะต้องบอกว่าปกติถ้าเกิดไปไก่เกลี่ยหนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งก็น่าจะยุ่งยากทีเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าร่วมกับมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้ที่นี่เนี่ยจะได้รับความสะดวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขารวมธนาคารเอาไว้หลายสถาบันรวมถึงผู้ประกอบการทางการเงินอีกหลายแห่งมาไว้ในที่เดียวแทบจะเรียกว่าเป็น one stop service ก็ว่าได้ค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมมหกรรมแก้หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ในหลากหลายช่องทางนะคะทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานยุติธรรม
กรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าเซิร์ช Google ง่ายๆเลยว่ามหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ก็เจอได้ไม่ยากค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1213นะคะใครที่คิดว่าจะไปหาเงินตรงนั้นมาโปะตรงนี้กลายเป็นหนี้นอกระบบแบบนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ค่ะดีที่สุดคือไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ของเรานี่แหละค่ะก็หวังว่ามหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับหลายๆคนได้นะคะเหมือนสโลแกนที่เขาว่ามีหนี้ต้องแก้ไขแล้วค่อยเริ่มใหม่อย่างยั่งยืนค่ะ